ประเด็นความตึงเครียดซึ่งเกิดขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีมีหลายมิติที่ต้องตามกันนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะเรียกร้องไปยังที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยอ้างว่าเกาหลีเหนือค่ะได้ปล่อยดาวเทียมสอดแนมก็เรียกร้องให้ชาติสมาชิกนั้นประนามนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วค่ะฝั่งของจีนและรัสเซียก็ปฏิเสธเรื่องของการประนามนะคะแล้วก็กล่าวว่าสาหรัฐอเมริกานั่นแหละที่เป็นเหตุที่ทําให้ความตึงเครียดนั้นเพิ่มมากขึ้น จากการที่สหรัฐอเมริกาได้ไปซ้อมรบร่วมกันกับทางเกาหลีใต้ที่คาบสมุทรเกาหลีค่ะโรเบิร์ตวูดรองผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสาหาประชาชาติหรือว่า UN เรียกร้องเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหาประชาชาติหรือว่า UNSC ให้ประนามเกาหลีเหนือที่พยายามปล่อยดาวเทียมจารกรรมดวงแรกในสัปดาห์นี้โดยระบุว่าเป็นการละเมิดมติ UNSC หลายมิติ กับเกี่ยวอ่อในเรื่องที่เกี่ยวกับการห้ามเกาหลีเหนือใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธทิ้งตัวพร้อมทั้งขอให้ UNSC กด,ดันเกาหลีเหนืออย่าพยายามปล่อยดาวเทียมครั้งใหม่อีกซึ่งการประชุมของ UNSC เมื่อวานนี้เกิดจากการเรียกร้องของสาหรัฐเพื่อหารือในประเด็นการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือนะคะ แต่ปรากฏว่าทางด้านจีนและรัสเซียไม่ประนามเกาหลีเหนือแล้วกล่าวโทษว่าสาหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายเพิ่มความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีโดยเกิ้งสวงรองผู้แทนถาวรจีนประจำา UN กล่าวต่อที่ประชุม UNSC ว่าความกังวลด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือมีความชอบธรรมและ UNSC สมควรส่งเสริมการลดความตึงเครียดไม่ใช่ชี้นิ้วใส่ใคร เกื้อสวงและอนาอิฟสติกนิว่าผู้แทนถาวรรัสเซียประจำยูเอนต่างตำหนิสหรัฐว่าเป็นฝ่ายเพิ่มความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีโดยการซ้อมรบร่วมกันกับเกาหลีใต้โดยเกื้อระบุว่าควรมีการจัดการหารือในประเด็นเกาหลีเหนือที่ยอมรับฟังความกังวลด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือด้วยก้องระบุว่าสาหรัฐ มักกล่าวอยู่เสมอว่าประตูทางการทูตเปิดรออยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่หยุดการทำกิจกรรมทางการทหารทั้งบนคาบสมุทรเกาหลีรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบขณะที่ลาน่านุสเซเบเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอเมิเรสหรือ UAE ในฐานะประธาน UNSC ประจำเดือนนี้เปิดเผยว่าทางเกาหลีเหนือได้เตือนล่วงหน้าถึงการปล่อยดาวเทียม แต่ระบุว่าการแจ้งล่วงหน้าดังกล่าวหาได้ทําให้การปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายไปได้การปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเมื่อ31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่งไรก็ตามค่ะ ความพยายามดังกล่าวล้มเหลวไปเพราะว่าจะจส่งดาวเทียมไปตกลงในทะเลนอกชายฝั่งคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือยอมรับความล้มเหลวในการปล่อยดาวเทียมจารกรรมทางทหารดวงแรกของประเทศแล้วก็ประกาศว่าจะพยายามปล่อยใหม่อีกครั้งเร็วๆนี้ ขณะเดียวกันนะคะเจคสอลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวสาหรัฐกล่าวต่อสมาคมควบคุมอาวุธในสหรัฐว่าสาหรัฐไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดคลังแสงนิวเคลียร์เพื่อให้แสงหน้าคลังแสงของรัสเซียจีนหรือแม้แต่ประเทศคู่แข่งอื่นๆรวมกันเพื่อสกัดประเทศเหล่านั้น สโตรเวนต้องการสื่อว่าอยากเรียกกล่อมรัสเซียกับจีนให้เข้าสู่การเจราจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกับบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่สหรัฐจะเริ่มต้นแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์และยุทธศาสตร์ปลายเปิดคือสหรัฐจะยังคงยึดมั่นในการจำกัดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ตามสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นิวสตาร์ไปจนกว่าจะหมดอายุในปี2026ถ้าหากว่ารัสเซียจะยึดมั่นเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2,566นี้นะคะทางรัสเซียได้ประกาศระง,งับการร่วมอยู่ในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นิวสตาร์ดสลิเวนบอกได้ว่าขณะนี้สหรัฐพร้อมที่จะร่วมกันกับรัสเซีย จัดการแก้ปัญหาความเสี่ยงทางด้านนิวเคลียร์และวางกรอบควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หลังปี2026ซึ่งเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอเปิดเจรจาทางทหารในด้านยุทธศาสตร์ต่อหวังอี้นักการทูตอาวุโสข,ของจีนแล้วแล้วก็รอคำตอบจากจีนอยู่นะคะโดยในสัปดาห์นี้จีนพึ่งปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐให้ลอออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพบกับพลเอก หลี่สร้างฝูรัฐมนตรีกรลาโหมของจีนนอกรอบการประชุมความมั่นคงเอเชียประจำปีแชงกรีลา่าที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของท n นช่อง16ค่ะ,คะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ